าลูกชายกระเป๋าครับครับผมเชิญสนองด้วยอาสาของผมในชาติต่อครับต่อครับคุณครูเรียนท่านรองผู้อำนวยการความสนเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็ขอรายงานเรื่องไม่เกิดแต่แรงมา3ปีนะครับนะครับไม่เอาแค่นี้ล่ะก็ตัวขัดออกมาได้เยอะแยะอีกก็มีการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างครับในพื้นที่กาฬสินธุ์เนี่ยโดยภาพรวมแล้วจะไม่น่าจะมีปัญหานะครับในเรื่องของน้ำใช้ทั้งน้ำบริโภคและน้ำการเกษตรนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ยังเตรียมความพร้อมนะครับเพื่อที่เพราะว่าน้ำจากกาฬสินธุ์เนี่ยจะต้องไปช่วยในพื้นที่ตอนปลายน้ำเช่นจังหวัดยโสธรด้วยเพราะนั้นเราก็ต้องมีการแบ่งปันน้ำไปนะครับการทำการเกษตรต่างๆที่จะให้คงระยะ4เดือนได้เนี่ยก็จำเป็นจะต้องมีการลดการสูบน้ำเข้านาแบบพื้นที่นะครับลดลงครึ่งหนึ่งอะไรพวกนี้ทั้งหลายครับเพื่อให้ชะลอปริมาณน้ำให้ใช้ได้ถึงระยะ4เดือนแล้วก็ให้ไปถึงยโสธรช่วยเขาได้นะครับ